วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไอ้สารแล้วที่มันทำร้ายยายพราวมันเป็นใครขอโทษนะคะถ้าฉันรู้ฉันคงห้ามลูกไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นเพราะคุณไม่รู้ว่าผมกับมนูนเนี่ยมีเรื่องกันมาก่อนใช่ค่ะพี่ดาไอ้มนูนต่างหากที่มันใช้ความแตกแยกของครอบครัวเราเป็นเครื่องมือในการทำร้ายคุณวรงค์ก็ทำร้ายพวกเราทุกคนเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยต้องถือว่าผมเนี่ยคือต้นเหตุที่จะทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้กับเรามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะลากคอไอ้คนทรยศพวกนั้นมาลงโทษเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเราเนี่ยพราวไม่ได้พยายามฆ่าตัวตายเหรอค่ะพี่ดาตั้งแต่วันที่คุณวรงโดนเล่นงานเราก็สงสัยว่าต้องมีคนในบ้านร่วมมือกับนายมนูนปลอมหนังสือแต่งตั้งคุณนัทขึ้นเป็นประธานเพื่อตอกย้ำความแตกแยกของครอบครัวเราเราจะได้เล่นงานพวกเราทีละคนทีละคนคุณพาวอยากเปิดโปงความจริงค่ะเลยเสียงเขาไปเอาสัญญามาตรวจสอบสถานการณ์ตอนนั้นน่ะผมเชื่อว่ายายพราวเนี่ยไม่มีวันที่จะพยายามจะฆ่าตัวตายหรอกแต่พอมันรู้ตัวมันเลยจะฆ่าปิดปากยายพราวถือว่าคุณพราวกล้าหาญมากเลยนะคะพี่ดาคุณลินก็ห้ามแล้วว่าอย่าทำเพราะมันเสี่ยงมากแต่ว่าคุณพราวก็ยืนยันที่จะทำค่ะลินบอกว่าพราวเนี่ยไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวเราอีกผมภูมิใจในลูกสาวคนนี้ของผมมากเลยนะเพราะฉันจริงๆความอิจฉาริษยามันเป็นเวรกรรมที่มันกลับมาลงโทษฉันผมก็เหมือนคุณนั่นแหละกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เกิดจะทำให้ครอบครัวพังพินาศแต่ผมจะไม่ยอมเลยนะมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาร่วมมือกันก่อนที่จะไม่เหลือใครอีกแล้วนะขอบคุณฉันก็ต้องขอโทษคุณขอโทษเธอด้วยนะนัทอะไรที่ฉันทำลงไปเวรกรรมมันมาเอาคืนฉันแล้วอย่าพูดแบบนั้นนะพี่ดาทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะขอบใจนะนัทฉันแล้วไอ้สารแล้วที่มันทำร้ายยายพราวมันเป็นใครพี่สนุกไอ้สารเลวไอ้ชาติชั่วที่มันแต่งงานกับยายพราวเนี่ยมันหลอกใช้ยายพราวมาตลอดเลยแล้วสิไอ้ยายพราวคือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาแอปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันแอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chain ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยค่ะ